วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะพาผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวทางเดินบนก้อนหินชื่อหนังสือผลงานเล่มล่าสุดของคุณสุวิชานนท์รัตนพิมลนักเขียนกวีผู้เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวผลงานทางเดินบนก้อนหินนะคะนำเสนอเรื่องราวของคนปากากยอและในฐานะที่คุณสุวิชานนท์เองทำงานเขียนสารคดีที่มุ่งนำเสนอชีวิตผู้คนธรรมชาติว่าต่างเป็นส่วนหนึ่งในการอบอุ้มกันและกันดิฉันนะคะในฐานะคนอ่านก็มีคำถามก็อยากจะทราบว่าโลกที่มันเปลี่ยนผ่านไปข้างหน้ายังไม่หยุดนิ่งเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติของคนปากากยออย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นคำถามแรกที่รู้สึกนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณสุวิชานนท์จะเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็มุมมองต่างๆผ่านการทำงานของหนังสือเล่มนี้รวมถึงวิธีการที่คุณสุวิชานนท์เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาเรียบเรียงเขียนในหนังสือที่มีชื่อว่าทางเดินบนก้อนหินนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวิชานนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับการทำงานหนังสือเล่มนี้นะคะในด้านการเก็บเรียบเรียงข้อมูลนะคะอันแรกเลยเนี่ยอยากจะให้คุณสุวิชานนท์ได้ช่วยเล่าถึงการเข้าไปเก็บข้อมูลการเตรียมโครงเรื่องหรือว่าเตรียมว่าจะต้องเขียนออกมาแบบไหนยังไงเพื่อจะได้ไม่ซ้ํากับเราอาจจะเคยนําเสนอมาแล้วหรือว่าคนอื่นเคยนําเสนอมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับทางเดินบนก้อนหินเนี่ยงานชิ้นนี้เป็นงานต่อเนื่องก็ว่าได้จากงานชิ้นหนึ่งของผมเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนชื่อส่วนของคนขี้เกียจของพ่อหลวงเจ้านี้โอโดเฉาก็งานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของค่อนข้างจะบอกเล่าถึงการปฏิบัติการว่าทำไมต้องทำสวนแบบคนขี้เกียจทำยังไงอยู่ยังไงอยู่อย่างคนขี้เกียจซึ่งมันสวนทางกับโลกที่กำลังไปข้างหน้าแล้วก็หมู่บ้านก็กำลังโตเมืองก็กำลังรุกเข้ามาแต่มีคนหนึ่งกล้าประกาศว่าฉันจะเดินอยู่ในสวนคนขี้เกียจผมก็เขียนเล่มนี้เมื่อหลายปีก่อนส่วนทางเดินบนก้อนหินนั้นผมคิดว่าเป็นต้นฉบับที่อย่าเรียกว่าตกค้างเลยผมว่าชีวิตในเรื่องนี้ก็คือชีวิตของชาวปากยอซึ่งพวกเขาไม่ใช่สิ่งตกค้างพวกเขาดำเนินชีวิตอยู่จริงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานต่อเนื่องของสวนคนขี้เกียจที่จะบอกเล่าว่าเบื้องหลังของการคิดที่จะทำสวนหรือว่าที่จะอยู่และใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติเนี่ยมันมีที่มามันมีก้อนความคิดไหนบ้างที่มันหนุนที่มันมีอิทธิพลให้คนคนหนึ่งออกมาใช้ชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างนั้นชั่วชีวิตรวมไปถึงลูกถึงหลานด้วยให้เป็นแบบอย่างของที่นั่นเพราะฉะนั้นต้นฉบับชิ้นนี้ที่จริงผมเขียนไว้นานแล้วแต่เพิ่งเอามาขัดเกลาใหม่แล้วก็ไม่นึกว่าจะต้องพิมพ์หรือว่าจะพิมพ์ตอนไหนด้วยทำตั้งเอาไว้แต่คิดว่ามันก็ผมก็คิดถึงมันตลอดนะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโอกาสได้ตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่อย่างน้อยจะเรียกว่าเป็นก้อนสุดท้ายของชุดความคิดที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตธรรมชาติที่มันกลมกลืนความเรียบง่ายที่มันมีชีวิตอยู่จริงแล้วก็จับต้องได้จริงสัมผัสได้จริงอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในสังคมเราที่ผมในฐานะนักเขียนแล้วก็เขียนหนังสือเราเห็นมุมงามๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นสมบัติของประเทศนะเป็นสมบัติของลูกหลานเราควรบันทึกเอาไว้อย่างน้อยคนรุ่นหลังก็ได้มารับรู้ว่าสิ่งนี้มันหายไปแล้วเอ๊ะในช่วงเวลานั้นมันยังอยู่ที่ไหนเขาควรได้รับรู้ว่าโลกเหล่านี้ยังมีอยู่จริงซึ่งมันไม่ใช่สิ่งตกค้างแต่เป็นวิถีชีวิตตอนขัดเกลาใหม่ได้มีอะไรใส่เพิ่มเติมไปบ้างไหมคะหรือว่าในความเป็นส่วนของคนขี้เกียจของเขาเนี่ยวิธีทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในคันลองเดิมที่เราเคยเห็นมาเมื่อระยะเวลานึงที่เราได้เขียนเอาไว้ผมดูต้นฉบับแต่ละเรื่องคือเรื่องทั้งหมดนี้มีทั้งสิ้น20เรื่องผมแทบแตะมันน้อยมากเลยจะแก้ก็แก้เรื่องคำผิดความต่อเนื่องให้มันมีความงามในรูปประโยคมากกว่าแต่เรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติเนี่ยไม่ได้แตะสิ่งนี้เลยแล้วคิดว่ามันยังคงอยู่แล้วก็มันจริงอ่ะสิ่งที่มันจริงมันก็งามอยู่แล้วแล้วก็พอเราเห็นความจริงเราเห็นความงามที่มันเกิดเนี่ยมันเหมือนกับวูบเดียวความงามที่เราเห็นอ่ะมันวาบเดียวเหมือนเราเห็นตานบานของดอกไม้อ่ะมันแค่วาบเดียวหรือเราเห็นป่าที่มันมีใบไม้ร่วงอ่ะโอ้โหงามจังเลยก็แค่วาบเดียวแล้วหันหลังให้ทีนี้ผมคิดว่าไอ้ความงามวาบเดียวเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนเยอะแต่แม้แต่ตัวผมเองก็แต่
ผมว่าผมผ่านการอ่านไปเจอคนเฒ่าคนแก่ที่มีภูมิปัญญาคุยอย่างลึกซึ้งโอ้มันส่งผลต่อแรงบันดาลใจให้เราคิดให้เราทำอย่างโน้นอย่างนี้มากมายเลยเพราะฉะนั้นต้นฉบับที่ผมเขียนเหมือนกันมันดูคล้ายๆกับเป็นว่าความคิดหนึ่งในช่วงขณะนี้ซึ่งมันจะตรึงอยู่ในใจได้ผมเลยค่อนข้างจะเอาใจใส่กับความละเอียดละออในถ้อยคำในรสคำในอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นให้มันสัมผัสได้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ในฐานะของคนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนนะคะที่มีความดั้งเดิมสูงมีความบริสุทธิ์งดงามกับธรรมชาติเนี่ยค่ะสิ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลนั่นก็คือในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของสังคมจากภายนอกนะคะว่ามันมีผลหรือว่าส่งผลกระทบต่อชนเผ่ารอบผืนป่าในด้านใดบ้างนะคะในมุมที่คุณสุวิชานนท์เองได้ไปมีประสบการณ์เห็นตรงนี้แล้วว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขายังตรึงในความบริสุทธิ์ในความดั้งเดิมของเขาเอาไว้ได้ต้านทานเอาไว้ได้ค่ะคือผมผ่านมาดินแดนนี้มาตั้งแต่วัยหนุ่มก็ว่าได้ตั้งแต่อายุยัง20กลางๆอะไรผมเข้าไปแล้วก็ใช้ชีวิตเข้าออกอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านมายาวนานเนี่ยตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมก็ผูกพันอยู่กับชนเผ่าปากกยอแล้วจนกระทั่งมีเพื่อนพี่น้องแล้วก็ไปนอนในหมู่บ้านไปรู้เห็นสภาพรู้เห็นแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวชีวิตในหมู่บ้านในพื้นป่าในพื้นที่ที่เขาทำมาหากินเราก็เห็นความต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่เข้าไปที่มันสะอาดแล้วก็เรารู้สึกว่าประทับใจในความเรียบง่ายประทับใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มันไม่ต้องปรับตัวมากแล้วก็มันอยู่กันอย่างง่ายๆเก็บพืชผักจากป่าปรุงอาหารง่ายๆสัมพันธ์กันด้วยวิถีชีวิตที่มันต่อเนื่องแล้วก็ลื่นไหลกันแบบพี่ๆน้องๆ อยู่ไปอยู่มากลายเป็นว่าโอ้ผมแทบจะเป็นจะเรียกว่าบุตรชายของคนปากกยออีกคนหนึ่งไปด้วยก็ได้คือเหมือนกับว่าบ้านอยู่บนภูเขาลุกติดมุมติดจากบนภูเขาเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกหวงแหนความรู้สึกของผมคือห่วงแหนผมรู้สึกผมก็เป็นลูกชายพวกเขานะด้วยความที่รู้สึกมาสนิทสนมไปอยู่ในครัวเขากินข้าวหม้อเดียวนอนที่หลับที่นอนกินน้ำชาปีแล้วปีเล่าฮะแล้วมีเพื่อนจนกระทั่งรุ่นพ่อยันรุ่นลูกอ่ะลูกโตแล้วลูกมีหลานอีกแล้วเด็กๆเรียกพระตีพระตีนอนพระตีนอนแล้วเด็กๆที่เรียกพระตีนอนก็มีหลานแล้วตอนนี้แสดงว่าเราก็อยู่ในสายเลือดของพวกเขาไปไหนก็พระตีนอนพระตีนอนแล้วเด็กๆเหล่านี้เขาก็ได้แรงบันดาลใจจากเราด้วยที่เราใช้ชีวิตในกลุ่มเขาอะนะผมก็เดินทางทำเพลงกับพวกเขาเขียนหนังสือให้พวกเขาตั้งแต่แรกๆไม่มีใครรู้จักทำคอนเสิร์ตคนปากกยอบุกกรุงเทพครั้งแรกเราโอ้โหตื่นเต้นกันมากเลยที่เรื่องราวภูเขาได้ไปถึงเมืองใหญ่อะไรเหล่านี้รุ่นพ่อเขาเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความสำเร็จมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเรื่องบนภูเขาได้ทะลักลงไปสู่เมืองเรื่องความสวยงามความจริงสุนทรีย์แห่งชีวิตมันทะลักไหลลงสู่เมืองคุณค่าของเพลงของบทกวีของวิถีชีวิตจะออกไปสู่เมืองในสายตาข้างนอกเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่เรามาสัมผัสแล้วยิ่งนึกเข้าไปแล้วเราหวงแหนอ่ะเรากลายเป็นว่าเราเป็นลูกชายของบ้านของเขาด้วยเพราะฉะนั้นพออะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันลกหูลกตาเนี่ยเราก็เคืองนะบางทีแหมเราไม่ต้องการเลยนะแบบนี้มาตัดถนนซะใหญ่โตเข้าไปในป่ามันควรเป็นทางเล็กๆก็ได้นะสร้างสะพานซะใหญ่โตมันควรสะพานเก่าๆก็สวยอยู่แล้วนะหลังคามุงใบตองตึงมึงแป้นกุดมันงามอยู่แล้วทำไมต้องลบทิ้งนะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกหวงแหนเพราะฉะนั้นเราเห็นหมู่บ้านเราเห็นชีวิตคนที่มันเปลี่ยนผ่านมา20ปีถือว่าเยอะแยะมากมายแต่ละเส้นทางนะแต่ละพื้นที่ด้วยจะมากแต่น้อยก็ถือว่ามากมายแต่สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์และโอกาสของเขาด้วยอย่างแรกๆเนี่ยเขาจะเดินลงมาในเมืองหรือไม่ได้พูดภาษาตัวเองเลยยังต้องหลบๆพูดต้องพูดเบาๆหรือว่าพูดไม่ได้อะเขารู้สึกอายไม่มั่นใจจนกระทั่งวันนี้เราเห็นเขาเดินในเมืองแล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยด้วยชุดชนเผ่าไหนก็ตามแถวตอนนี้ผมรู้สึกว่านั่นคือโอกาสสิทธิการเข้ามาอยู่ในดินแดนเดียวกันแล้วก็ผมว่าโอกาสเหล่านี้สิทธิเหล่านี้มันเหมือนประตูที่เปิดให้เขาได้เลือกเองได้เลือกมากขึ้นแล้วโลกมันเปลี่ยนไปข้างหน้าอยู่แล้วยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้ทุกหย่อมย่าละซึ่งผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะคุยเรื่องยาวเลยเรื่องใหญ่เรื่องความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนภูเขาครับโดยตัวเขาเนี่ยเขาอยากอยู่ปลอดภัยมากกว่าที่ผ่านมาเขาอยู่อย่างเหมือนจะถูกทำให้กลัวอะไรก็ตามที่เขารู้สึกเขาไม่มั่นใจเขาถูกอย่าเรียกว่าคุกคามเลยคือทำให้ชีวิตมันไม่สงบสุข
สงบสุขอยู่แล้วก็ไปปลูกข้าวแล้วอยู่ๆใครมาชี้บอกว่าสิ่งที่คุณปลูกน่ะปลูกไม่ได้นะมันบุกรุกป่าแล้วก็สิ่งที่คุณเอาวัวไปเลี้ยงอ่ะเลี้ยงวัวทุกวันในป่าแล้วคุณบอกว่าเลี้ยงไม่ได้นะมันเป็นเขตป่าเขตห่วงห้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณปลูกพืชนี้ไม่ได้นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งถนนก็เข้ามาแล้วคุณบอกว่าคุณต้องปลูกพืชสิ่งนี้สิปลูกข้าวโพดเยอะๆสิแล้วคุณก็เอาสารเคมีไปพ่นมาแล้วก็รับซื้อส่งเมืองอะไรเงี้ยคือแต่ละส่วนแต่ละจอดเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางความกลัวแล้วการหยิบยื่นที่หลายมือแล้วก็การมาถึงจุดนี้ผมรู้สึกว่ามาถึงจุดที่เขาต้องเลือกเองได้แล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะเปิดทางด้วยการสร้างองค์กรเข้ามาในท้องถิ่นที่เข้ามารองรับนะฮะรองรับและให้เขาบางส่วนก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จะมีปากเสียงขึ้นมาบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เขาต้องบอกว่าเขาต้องอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่มานานเขามีสิทธิ์ที่จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนผ่านเหล่านี้แหละในระยะยาวมันจะต้องคัดกันที่คุณภาพใครจะเป็นเลือกใครจะเป็นผู้เลือกเขาเป็นผู้เลือกเขาจะตัดสินเลือกอย่างไรแล้วก็ผู้ที่เราคนจากเมืองที่จะหยิบมาให้เขาหยิบสิ่งไหนหรือว่าป้อนสิ่งไหนด้วยจิตนาอะไรว่าถ้าเจตนามองเขาเป็นชนเผ่าที่อยากให้ดำรงอยู่ในพื้นที่จริงนะซึ่งเขาอยู่บนภูเขาอยู่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยยังไงเขาต้องอยู่บนภูเขาเขามีลูกหลานต้องเติบโตต้องรับสภาพนี้ให้ได้แต่ว่าการทำยังไงให้เขาเข้าถึงคุณภาพแล้วก็การทำลายป่าหรือว่าการดูแลแม่น้ำลำคลองหรืออะไรที่ลงรายละเอียดติดย่อยเหล่านี้ทำยังไงที่จะให้เข้าสู่คุณภาพหมายถึงว่าเริ่มต้นจากที่เขาด้วยเขาต้องมีส่วนร่วมด้วยให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำแล้วก็เข้าถึงคุณภาพให้ได้ผมว่ามุมเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอีกเยอะคือผมว่าเราต้องยอมรับเลยนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นมรดกของประเทศเรานะเป็นมรดกของประเทศนี้เป็นมรดกของการศึกษาด้วยนะที่การศึกษามุ่งไปให้เด็กบนเขตทุรกันดารเขตภูเขาได้มีการศึกษาวันหนึ่งเด็กๆเหล่านี้โตมานะแล้วก็ไปผ่านชีวิตในเมืองผ่านสถาบันการศึกษานะซึ่งเยอะมากผ่านมหาลัยผ่านการฝึกอาชีพแล้วมีทักษะกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นแล้วเขามีมุมมองความคิดของตัวเองแล้วเขาเห็นโลกในเมืองเขาเทียบเคียงแล้วอะไรที่ถูกอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่เขาจะหาประโยชน์ได้จากพื้นที่ของเขาอะไรที่เขาจะอยู่ในเมืองแล้วรู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาควรกลับบ้านแล้วก็กลับมาทำอะไรผมเชื่อว่าเจเนเรชันใหม่เนี่ยของเด็กที่ถูกเบ้าหลอมถือว่าเป็นมรดกของบ้านเรานะเราต้องยอมรับตรงนี้ได้อย่าคิดว่าบนภูเขาเรามีแต่คนแก่แล้วก็สตาร์ฟเอาไว้ในเมื่อ20ปีที่แล้วมันไม่ใช่แล้วเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่มีพลังที่เขาจะทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้มีอยู่เยอะมากจะเรียกว่าทุกเผ่าก็ว่าได้ซึ่งพลังงานเหล่านี้แหละเราต้องยอมรับความจริงว่าเขากำลังโตอยู่ในพื้นที่บนภูเขานะแล้วในเมื่อภูเขาอะถนนไปถึงไฟฟ้าไปถึงอินเทอร์เน็ตไปถึงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวทำอย่างที่เขาเห็นมาด้วยแต่ทีนี้เขาจะหลอมระหว่างไอ้สิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมกับของใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะไปยังไงผมว่ามุมนี้มันจะเกิดขึ้นทั้งหัวและแหงนะอย่างเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวพื้นที่ที่มาสัมผัสธรรมชาติการเข้าถึงธรรมชาติที่คนหนุ่มบางที่นะเขาเป็นรอยต่อด้วยซ้ำว่าพ่อของเขาเนี่ยทำสิ่งที่ดีคนรุ่นที่แล้วนะเขาถูกกระทำเขาไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เขาอยากให้สิ่งใหม่เนี่ยได้ประคับประคองให้เขาอยู่ในสังคมนี้ได้โดยที่ไม่แปลกแยกกับสังคมใหญ่ผมว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยหลากหลายนะที่ผมสัมผัสมาเนี่ยบางคนอย่างเขาคิดถึงตั้งกลุ่มกันเลยอย่างเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยปีนี้ข้าวโพดจะมาในหมู่บ้านแล้วนะคนหนุ่มกลุ่มกันเลยบอกว่าต้องคิดกันก่อนไปดูสิก็ปลูกข้าวโพดที่แม่แจ่มเป็นยังไงบ้านไปดูเลยแล้วเขาบอกว่าที่ร่มเงาก็ไม่มีที่นั่งเลยเราจะไปกันทิศทางนี้เหรอพื้นที่โล่งเตียนแล้วก็ที่เลี้ยงวัวก็ไม่ได้เต็มไปด้วยสารเคมีเราก็จะไปกันอย่างนี้ปรากฏว่าเขากลับมาเขาบอกว่าวิถีอย่างเนี้ยเขาจะไม่ไปแต่ว่าเขาจะทำยังไงที่จะอยู่ตรงนั้นได้กับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างในตอนนี้ผมเขียนถึงด้วยนะในตอนสุดท้ายส่งท้ายผมเขียนถึงเรื่อง Lazy Man Coffee หมายถึงว่านี่รุ่นลูกแล้วรุ่นลูกของปฏิเดียวที่เขาคิดที่จะสร้างเครือข่ายร้านกาแฟแล้วก็ปลูกกาแฟที่จะไม่ให้คนหันไปปลูกข้าวโพดแล้วก็เพื่อจะให้ทำลายผืนดินแล้วก็ใช้สารเคมีน้อยที่สุดโดยการออกร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกาแฟของส่วนคนขี้เกียจซึ่งผมปิดท้ายไว้ในเรื่องก็มาจากเรื่องนี้กลายเป็นว่าหมู่บ้านหนองต่อที่เขาอยู่อ่ะไม่รับข้าวโพดตอนนี้ชาวบ้านถ้าไม่ปลูกกาแฟก็หันไปทำวิถีดั้งเดิม
ผมถือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นบนภูเขาซึ่งเราต้องเปิดกว้างเราจะอยู่แบบความคิดเดิมๆไม่ได้เราต้องเปิดกว้างกับคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมร้อยแล้วมันเป็นสิทธิ์และโอกาสเขาด้วยก็เป็นผมค่ะมาได้เห็นภาพของคนรุ่นใหม่นะคะคุณสุวิชานนท์คะว่าเห็นว่าคือเราก็อยากจะมองว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพทางความคิดอีกชุดความคิดหนึ่งนะขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาจะปฏิเสธสิ่งใดก็ตามในขณะเดียวกันเขามีวิธีที่จะสร้างองค์ความรู้ร่วมกันว่าเหตุใดถึงต้องปฏิเสธสิ่งนั้นและทำไมถึงอยากจะสร้างสิ่งใหม่หรือมีแนวทางใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อๆไปหรือว่าให้กับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายของเขาได้รับทราบว่าตอนนี้วิถีที่เขามันจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นแค่รูปแบบบางอย่างครับแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่เป็นบุตรหลานบนภูเขาเขามีทักษะนะคนเหล่านี้นะเขาจะคุ้นเคยกับความร้อนแรงอึดแรงอดทนการใช้มีดใช้จอบใช้พระพื้นฐานเขาได้หมดนะการเดินอย่างไม่ย่อท้อความแข็งแรงความแข็งแกร่งของหัวใจเนี่ยผมถือว่าเขาเต็มเปี่ยมมันเทียบกับคนที่เติบโตในที่บนท่ามกลางความสะดวกสบายไม่ได้เขาโตมากับความอดทนอดกลั้นแล้วก็ต่อสู้ของคนรุ่นพ่อเพราะเลือดเขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ไปรับความรู้ข้างนอกอีกเพราะฉะนั้นเรายิ่งยุคนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ปฏิเสธไม่ได้ไปทุกที่เขาจะมาสื่อสารเห็นโลกทั้งโลกได้เขาก็เห็นคนรุ่นใหม่ก็เห็นหมดนะอะไรเกิดขึ้นแล้วเขามีความเห็นด้วยว่าถูกหรือไม่ถูกจะร่วมหรือไม่ร่วมมีความเห็นยังไงเพราะฉะนั้นหรือว่าเขาจะคิดโปรเจกต์อะไรของเขาเนี่ยเขาจะยังใช้คลื่นอินเทอร์เน็ตมาสานต่อที่จะทำสิ่งที่เขาฝันถึงให้สำเร็จเพราะฉะนั้นผมว่าโลกบนภูเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าควรให้สิทธิแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้ไม่รู้ผมอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าผมห่วงแหนในบางมุมที่มันสวยงามที่ผมพยายามเขียนถึงผมเห็นความงามของมันแล้วเรารู้สึกว่าความงามเหล่านี้นะมันเป็นความเจริญสูงสุดแล้วในทางธรรมชาติซึ่งไม่ว่าคุณจะพัฒนาไปยังไงก็คือคุณก็พัฒนาไปทางวัตถุนะคุณก็ล้มแล้วก็ทำลายธรรมชาติอยู่ดีจะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นการที่ทำลายธรรมชาติแล้วคุณก็เพิ่มพูนมาด้วยเนี่ยทำยังไงซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ผมว่าที่คุณจะหารอยต่อโลกบนภูเขาทีนี้ในฐานะที่ดิฉันต้องขนานนามคุณสุวิชานนท์ว่าเป็นคุณสุวิชานนท์พูดเองนะว่าเป็นลูกชายของชาวปากกยอไปแล้ว ในมิติของเรื่องงานเขียนนี่ก็เขียนออกมาแล้วคือวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณสุวิชานนท์น่ะได้อาจจะเป็นในเรื่องของเป็นบทกวีหรือว่าเป็นลำนำก็ได้นะครับประกอบเพลงหรืออะไรอย่างนี้ให้กับทางผู้ฟังได้ฟังสักหน่อยนะคะแล้วพอเสร็จเพลงนี่อาจจะขอคุยกับคุณสุวิชานนท์ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองที่ค่อนข้างจะผสานนะคะกับเรื่องของจิตวิญญาณภาวะภายในเรื่องชนเผ่าแล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยค่ะครับโอ้ยินดีครับจริงๆครับผมรู้จักเผ่าปากกยอตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยอยู่อะไรปี4ปีสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจคือบทเพลงกวีเพลงทาแล้วพอมาเจอพุทธเท่ายิ่งลึกเข้าไปยิ่งเจอเพลงทาที่เป็นพื้นฐานชีวิตเขาไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงอย่างน่ามากสะใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็หลอมรวมอยู่ในบทเพลงที่ผมเคยทำเพลงร่วมกับเพื่อนเนี่ยแหละอย่างที่บอกแต่ต้นว่าผมไปสนิทกับเป็นเพื่อนรุ่นพ่อของบุตรหลานในยุคปัจจุบันแล้วก็ทำเพลงไปร้องเพลงกันตามหมู่บ้านบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้กันมาคู่ๆกับงานเขียนด้วยก็คู่กันมาเลยคู่กันมากับสิ่งนี้ภูเขาใหญ่ยอดดอยสูงภูเขาใหญ่ยอดสูงลิ่วยากลำบากต่อไปจะสบายสันดอยภูเขาใหญ่ลื่นจูงมือเธอก้าวขึ้นไปหากเธอไม่ยอมก้าวฉันอยู่ไม่ได้
เฮซูนาก็มานีแดนอบายาเมโตพีน้องให้ไว้ติดตัวทุกวันพี่ต้องกินวันละก้อนคิดถึงน้องวันละครั้งซอเรอีอึลอบอแตนีบอแตอือลอเซอร์ซูซีจังกันจันซอเรร้องกลางวันร้องจนชีวิตหายไปในป่าจงไปรอที่กิวดอยเงินจะไหลมาเทมาบนภูเขามีหญ้ามีน้ำบนเทือกเขามีหญ้ามีน้ำเด็กๆไปเด็กๆถามทางที่ไม่ถามทางคือกลับตายไปเองหลงทางไปเองในฐานะที่ตัวเองที่อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะอยากจะทราบว่าตัววัตถุดิบหรือการเขียนเกี่ยวกับเรื่องของชาวปากกยอนเนี่ยคุณสุวิชานนท์ยังมองว่ายังมีเรื่องที่จะอยากถ่ายทอดได้อีกมากมายไปได้เรื่อยๆไหมอาจจะมีเล่มอื่นๆต่อไปอีกอย่างนี้นะคะเพื่อให้เราได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอืมครับคือผมทำงานเขียนผมเทียบเคียงนะผมจะเทียบเคียงว่าทำงานเขียนเนี่ยผมต้องออกไปในพื้นที่จริงงานของผมส่วนมากแล้วไปออกในพื้นที่จริงแล้วก็จะเรียกว่างาน impressionist ฉบับงานเขียนก็ว่าได้คือต้องไปเห็นรูปเขาแล้วผมก็แทนที่จะใช้สีผมก็ใช้คำเห็นชีวิตคนผมก็เอาคนมาเขียนแล้วก็ถ้าเราผู้อ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าซ้ำบ้างในบางมุมแต่ผมรู้สึกว่าบนภูเขามันสะอาดความสะอาดความงามมันน่าจะควรซ้ำได้เหมือนเราอยู่ดูมองจากภูเขาอยู่ข้างหน้ามองยังไงก็งามมองทุกเช้ามันไม่เคยเหมือนกันภูเขาในฉากเดียวแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็ผมยังคิดด้วยว่าในเนี่ยเหมือนที่คุยกันแต่ต้นว่าท่ามกลางโลกบนภูเขากำลังเปลี่ยนใหม่คนรุ่นใหม่กำลังเข้ามาคบคิดกับชุมชนของตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าก็วางเวลาไว้ดูว่าจะเดินทางบนเส้นทางเก่าๆย้อนกลับไปในเมื่อ20ปีก่อนถ้ามีโอกาสจังหวะดีนะยังมองอยู่จะใช้ชีวิตวัยผู้เฒ่าก็ว่าได้ผมคงเป็นผู้เฒ่าไปข้างหน้าเดินทางไปย้อนรอยในสิ่งที่เราเคยเป็นเด็กหนุ่มที่มาเข้าไปสู่พื้นที่บนภูเขาว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นมีความงามหลงเหลือหรืออะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าถ้าผมได้ย้อนรอยไปในเส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งในหลังจาก20ปีมันคงมีอะไรดีๆย้อนอีกครั้งหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นส่วนงานเขียนโลกบนภูเขาเนี่ยผมมีต้นฉบับอยู่อีกจำนวนหนึ่งก็ลังเลที่จะพิมพ์ด้วยความคิดว่าหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้เขียนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อเติมใหม่มันควรจะเป็นในรูปงานเขียนเนี่ยงานหนังสือมันน่าจะใหม่เข้ามาอย่างงานชิ้นนี้ผมยังไม่คิดว่ามันจะใหม่แปลกอะไรนะถือว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นก้อนของปัญญาบนภูเขาเป็นความงามอันน่าตื่นตาตื่นใจในขณะนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าควรเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้มากกว่าดีกว่าจะแบบไม่ได้บันทึกแล้วปล่อยมันไปรู้สึกยังเสียดาย
แล้วถ้าผมส่งผ่านได้เพื่อนนักอ่านหรือคนที่ชอบวิถีชีวิตธรรมชาติภูเขาชนเผ่านะผมว่าอ่านแล้วมีความสุขแน่ๆเลยขอให้สัมผัสกับวาดเดียวอย่างมีความสุขอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกเลยผมยังอินผมยังจมอยู่ในรูปประโยคเลยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อผมรู้สึกอย่างนี้ได้ผมก็คิดว่าคนรับสารหรือว่าผู้อ่านเนี่ยน่าจะรับสารจากผมได้ด้วยแล้วก็อย่างน้อยสุดเราได้สัมผัสความงามแล้วผมรู้สึกว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของเดินทางมาเป็นลูกชายบนภูเขาแล้วก็ได้เขียนเรื่องพวกเขาให้คนข้างนอกได้สัมผัสได้รู้เห็นความงามในชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในมุมต่างๆในความสัมพันธ์กับป่ากับคนด้วยกันกับสัตว์กับธรรมชาติรอบตัวสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมีความงามแล้วก็ทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วอยู่รอดได้กับสิ่งรอบตัวของเขาครับและวันนี้นะคะคุณสุวิชานนท์รัตนพิมลก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจทั้งหมดที่ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ให้พวกเราได้อ่านนะคะผ่านงานเขียนที่มีชื่อว่าทางเดินบนก้อนหินนะคะและเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้อ่านก็จะได้ซึมซับแล้วก็เห็นภาพแห่งความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครจะวาบกับความงามในช่วงไหนของงานเขียนเล่มนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะไปเพ่งพิจมองในส่วนของตนเองนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณสุวิชานนท์รัตนพิมลและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice